แล้วนะเมื่อสักครู่นี้คุณรัชนีพูดถึงฟุตบอลแมนยูใช่ไหมค่ะเย็นนี้ครับเวลา19นาฬิกาทุ่มตรงฟุตบอลไทยจะพบกับฟุตบอลเวียดนามโอ้ทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามเจอกันนะครับค่ะนี่นะฮะก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียรอบที่2ระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามนะครับซึ่งจะเจอกันเนี่ยนะฮะเวลา19นาฬิกานะครับที่ไหนนะคะสถานที่ก็คือที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเอ้ยสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับนี่ฮะบรรยากาศก่อนไปดูบรรยากาศผู้คนที่มารอชมนะครับคือบัตรเนี่ยขายหมดเกลี้ยงก่อนหน้านี้นานมากเลยนะคุณรัชนีหมดเกลี้ยงเลยแฟนบอลไปกันตึ้มนี่ตัวเล็กนี่แหละฮะกองเชียร์ทีมชาติไทยสุดยอดนะฮะไปกันตึ้มเลยนะครับเอ๊ะทำไมคนเชียร์เยอะจังเลยแล้วหนึ่งในนั้นโอ้โหคนชอบหนึ่งในนั้นมีคุณอันนี้ด้วยคุณศิลาวันอินตะมีครับเป็นกองกลางทีมชาติไทยของฟุตบอลหญิงนะฮะเขาก็ไปให้กำลังใจนักเตะชายด้วยอยากจะฟังเสียงน้องไหมล่ะสวยไหมสวยโอ้น้องหมิวครับลองพูดหน่อยฮะน้องหมิวครับก็อยากให้บอลชายแก้แค้นแทนบอลหญิงด้วยนะคะก็อยากให้ทำให้เต็มที่แล้วก็เพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อคนไทยที่เชียร์อยู่ทั้งบ้านและที่สนามหนูว่าสู้ได้นะเพราะว่าหลายๆตัวก็เหมือนแบบดึงกลับมาหลายๆตัวอะไรเงี้ยก็เล่นเป็นทีมก็น่าจะประสบสำเร็จก็ฝากถึงคนไทยอ่ะทั้งมาเชียร์ที่สนามแล้วก็ทางบ้านก็ฝากเชียร์ถึงฟุตบอลทีมชาติไทยของเราด้วยค่ะนี่อ้าวส่วนแฟนบอลเราว่าไงอยากให้ทีมไทยสู้ๆนะคะยังไงสู้ได้แน่นอนค่ะอย่างน้อยต้องมี2ลูกขึ้นไปนะคะนี่แฟนบอลไทยแฟนบอลเวียดนามก็ไม่ธรรมดาครับมาเต็มยศเลยดูฮะแฟนบอลเวียดนามครับอยากฟังแฟนบอลเวียดนามพูดไหมพูดว่าไงคะดึกดำบิเชิญฮะว่าเกมนี้สูสีว่าเรียกว่าเสมอว่าคือเรื่องแรกเป็นไทยมีโค้ชคนใหม่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็ที่ลมดี3นัดที่แล้วเป็นแพ้เวียดนามตลอดแต่นัดนี้ผมว่าไทยก็ต้องนำนิดนึงแต่เป็นผมว่าเกมนี้เสมอแน่นอนครับเสมอแน่นอนทางแฟนคิดว่าจะเสมอใช่ไหมนี่บรรดาทีมนักเตะผู้หัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับนะฮะเตรียมความพร้อมกันมาเนี่ยฮะเจนี่เจชนาทิพย์ธีรธรไปไหนเนี่ยอันนี้โค้ชนี่นิชิโนะมานะครับครบถ้วนนะฮะวันนี้ก็ทำพิธีสักการะบนบานสังกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับเรียกขวัญหน่อยนะแฟนๆบอลก็มาให้กำลังใจนะฮะท่านผู้ชมก็รอติดตามนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับค่ะขึ้น FM 99ของเรานี่นะฮะ FM 99นะฮะเขาก็มีการจัดกิจกรรมนะคุณรัชนีนะค่ะกิจกรรมผ่านจอยักษ์นะฮะกรณีเวียดนามจะเจอกับไทยเนี่ยนะครับถ้าใครไม่ได้ดูที่สนามก็ไปดูที่จอยักษ์ได้นะคะเขาเรียกร่วมกับบอริกนะครับจัดกิจกรรมเชียร์นะฮะซึ่งก็จะมีดีเจของขึ้น FM 99นะครับมีดีเจยุทธชัยใช่ไหมดีเจวาวนะครับดีเจใช่นะครับโค้ชย่งวรวุฒิศรีมะคะก็จะไปร่วมพูดคุยด้วยบรรยายเกมสร้างสีสันให้กับแฟนๆด้วยสถานที่คือเดี๋ยวไปฟังผอ.ขึ้น FM 99ดูนะฮะก็ยังมีเวลานะครับท่านผู้ชมครับมาที่สเตเดียมวันนะครับวันนี้ทีมชาติไทยจะเตะกับทางเวียดนาม1ทุ่มตรงตอนนี้งานเราเริ่มแล้วนะครับเราได้วอริกพันธมิตรที่ดีแล้วก็เป็นเสื้อที่ทีมชาติไทยใส่ลงเตะในค่ำคืนวันนี้ร่วมกันจัดขึ้นนะครับอากาศดีมากฝนฟ้าไม่ต้องห่วงป่าแป้จัดงานไม่มีฝนอยู่แล้วนะฮะแล้ววันนี้ทางวอริกก็ได้จัดของรางวัลไว้มากมายให้กับแฟนๆที่เข้ามาชมในงานนะครับเชิญชวนกันได้เลยครับในส่วนของวอริกนะครับกล่าวเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาติดตามในกิจกรรมนี้ครับสเตเดียมวันนะครับก็เป็นที่ที่เป็นสำนักงานใหญ่ของวอริกนะครับในลานจอดรถที่เราทำตรงนี้มีหลังคาแล้วก็อากาศก็ดีครับลงจาก BTS เดินมา200เมตรยังไงเชิญชวนแฟนบอลมาให้กำลังใจช้างศึกด้วยกันครับวันนี้1-0จะมาเร็วแค่ไหนเดี๋ยวรอดูครับขอบคุณนะครับก็ไปเชียร์กันตรงนี้ได้นะครับใครที่ไปธรรมศาสตร์รังสิตไม่ได้สเตเดียมวันก็อยู่ที่สนามสุพัชราไสยนะครับตรงข้ามกันตรงข้ามสนามสุขนะครับฝั่งจุฬานะฮะก็คือนั่งรถไฟฟ้า BTS ไปลงสถานีสนามกีฬาใช่ไหมคะแล้วก็เดินไปอีกสักนิดเดียวเองก็ถึงแล้วเอาละท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้า